านวันไหลบางแสนประจำปี2561นะคะที่จังหวัดชลบุรีวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะที่นั่นยังคงคึกคักไปด้วยประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาชมกิจกรรมนะคะในช่วงเช้าที่หาดบางแสนเนี่ยมีการเล่นแบบไทยแล้วก็การก่อพระทรายวันไหลบางแสนด้วยไปติดตามบรรยากาศจากคุณจารุวรรณจารุจินดาค่ะเชิญครับคุณจารุวรรณครับขอบคุณค่ะขณะนี้ฉันอยู่ที่งานวันไหลบางแสนที่จังหวัดชลบุรีซึ่งวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะโดยไฮไลท์สำคัญในวันนี้ค่ะได้มีการตัดสินพระทรายวันไหลบางแสนที่มีการให้หน่วยงานต่างๆค่ะมาร่วมกันก่อพระทรายตามประเพณีไทยดั้งเดิมค่ะโดยพระทรายที่เห็นข้างหลังนี้ค่ะจะถูกตั้งต่อไปอีก1อาทิตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบางแสนสามารถมาชมได้ค่ะบรรยากาศวันไหลบางแสนวันสุดท้ายวันนี้ในช่วงเช้ามีการจัดกิจกรรมบริเวณริมชายหาดบางแสนที่มีการแข่งขันการเล่นแบบไทยๆอาทิการแข่งขันสบ้าวิ่งเปรี้ยวมวยทะเลชักเกยอร์รวมไปถึงไฮไลท์สำคัญของการจัดงานคือการตัดสินการก่อพระทรายงานวันไหลบางแสนซึ่งเป็นอัตลักษณ์สำคัญในการจัดงานวันไหลบางแสนเป็นประจำทุกปีโดยการจัดการแข่งขันในแต่ละประเภทได้แก่ประเภทก่อแบบชาวบ้านหรือแบบดั้งเดิมประเภทขอประเภทหน่วยงานประเภทคอโรงเรียนระดับประถมประเภทงอโรงเรียนระดับมัธยมประเภทจอชมรมและผู้ประกอบการและประเภทชอศิลปะร่วมสมัยจริงๆแล้วมันเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวบางแสนชาวตำบลแสงสุขนะครับที่ถือคติประเพณีไทยว่าในวันสงกรานต์เนี่ยเราจะนิยมขนทรายเข้าวัดสายข้าววัดแล้วก็เมื่อขนมาแล้วก็นำสายนั้นเนี่ยมาก่อเจดีย์เป็นสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาอาจจะก่อเป็นรูปทรงส่วนใหญ่ก็จะเป็นทรงเจดีย์หรือพระพุทธรูปหรือสีมาธรรมจักรซึ่งแสดงถึงสัญลักษณ์ของทางพระพุทธศาสนานะครับทางเทศบาลแสนสุขเนี่ยก็อยากจะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเอาไว้ก็พยายามจัดทุกปีแล้วก็แบ่งเป็นประเภทหลายประเภทนะครับทั้งประเภทดั้งเดิมก็คือชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในแสนสุขเนี่ยส่วนใหญ่กองทรายเหล่านี้ก็จะเป็นกองแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็ประเภทหน่วยงานนะครับก็จะมีหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ของชลบุรีนะครับอันนี้ก็จะมีรางวัลค่อนข้างสูงหน่อยนะครับทีนี้เกณฑ์ในการตัดสินของคณะกรรมการเนี่ยเราจะดูถึง1ก็คือรูปทรงสัดส่วนนะครับที่ทางทรายแต่ละกองเนี่ยทำมา2เราจะดูในเรื่องของความหมายมีความคิดสร้างสรรค์นะครับดูในเรื่องของความสวยงามของความประณีตและดูในเรื่องขององค์ประกอบนะซึ่งเราให้ความสำคัญว่าเดิมเนี่ยเป็นการก่อพระทรายเราก็เน้นว่าให้นำพระทรายเนี่ยมาประมาณ 70% ที่เหลืออาจจะเป็นวัสดุอย่างอื่นอันเนี้ยเจตนาก็คือเพื่อเพิ่มความสวยงามเพราะว่ายอดเจดีย์หรือทรงวัสดุที่สวยงามเนี่ยถ้าเราใช้ทรายอย่างเดียวเนี่ยมาอาจจะทำได้ไม่สวยงามก็อนุญาตให้ใช้วัสดุอื่นเข้ามานะครับและสุดท้ายก็คือองค์ประกอบที่จะตกแต่งกองพระทรายให้สวยงามนะครับซึ่งการกระทำก็จะแบ่งเป็น5ประเภทของโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมของหน่วยงานของผู้ประกอบการบริเวณชายหาดบางแสนครับด้านประชาชนที่มาเที่ยวงานวันไหลบางแสนก็มีความตั้งใจที่จะมาชมความสวยงามของการจัดงานวันไหลบางแสนที่ถือว่าเป็นที่นิยมแห่งหนึ่งในประเทศไทยคือได้ยินข่าวมานานแล้วครับแต่ว่าผมเองก็ยังไม่เคยมาเพราะไปอยู่กรุงเทพซะนานก็เลยวันนี้เลยนัดเพื่อนๆได้มีโอกาสพวกเพื่อนที่อยู่เมืองชนก็เลยชวนกันมาพอดีวันนี้มันก็ไปตรงกันกับวันทำงานด้วยเนาะก็เลยมาช้าปกติจะนัดเจอกันประมาณ20คนนะครับเสียดายมากเพราะมันสวยมากๆเลยเพราะว่างานเห็นลงข่าวทุกปีบางแสนเนี่ยผมก็เราก็อยู่ใกล้ๆแค่นี้นะจะมาต้องนานแล้วนะเจดีย์ที่เขาก่อพระทรายครับเพราะว่าเราเห็นแล้วก็สวยเพราะว่าน้อยมากที่จะมีชายหาดที่เขาจะจัดได้แบบเจดีย์พระทรายสวยขนาดนี้ครับทั้งนี้การจัดงานวันไหลบางแสนในปีนี้คาดว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ไม่ต่ำกว่า 100,000 คนหรือมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทและแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันมาเล่นน้ำกันอย่างคึกคักเหมือนอย่างเช่นเมื่อวานที่เต็มไปด้วยรถจำนวนมากที่มุ่งหน้าเข้าสู่หาดบางแสนค่ะ
ทั้งนี้ค่ะคาดว่าในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะจะเริ่มคึกคักไปด้วยประชาชนที่จะทยอยเดินทางเข้ามาในที่บางแสนเพื่อที่จะมาเล่นน้ำกันค่ะโดยถนนที่เป็นเส้นทางลงเส้นบางแสนคาดว่าในช่วงบ่ายนี้ก็จะติดขัดเช่นเดียวกันถ้าคุณผู้ชมที่อยากจะมาเที่ยวงานวันไหลบางแสนวันนี้ก็ต้องรีบเดินทางมาตั้งแต่ก่อนที่จะถึงช่วงเย็นค่ะเพราะว่าที่นี่จะเล่นน้ำไปจนถึงช่วงเวลา24 นาฬิกาของคืนนี้ค่ะขอบคุณคุณจารุวรรณจารุจินดานะคะรายงานมาจากชายหาดบางแสนเลยพระเจดีย์ชายนี่สวยมากเลยนะคะเขาจะเปิดไปให้อีก1 สัปดาห์นะคะหลังจากวันนี้ไปแล้วเพื่อให้คนนักท่องเที่ยวเนี่ยแล้วก็ประชาชนทั่วไปเข้าไปชื่นชมความสวยงามกันค่ะ